สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับครูนิวอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของกฎเบสโดยเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้คือเรื่องปฏิกิริยาการสะเทือนครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับปฏิกิริยาสะเทือนคืออะไรปฏิกิริยาสะเทือนคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างกรดกับเบสซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็จะได้เกลือและได้น้ำเกิดขึ้นครับวันนี้ครูขอยกตัวอย่างปฏิกิริยาการสะเทือนตัวอย่างแรกให้นักเรียนดูครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับกรดที่เราจะเริ่มทำปฏิกิริยากรด HCl HCl มีชื่อว่าอะไรครับลูกกรดไฮโดรคลอริกไปทำปฏิกิริยากับเบส NaOH หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์เมื่อกรดและเบสทำปฏิกิริยากันผลิตภัณฑ์แรกที่เกิดขึ้นคือเกลือเกลือชนิดนี้คือ NaCl หรือโซเดียมคลอไรด์นะครับโซเดียมคลอไรด์เป็นสารประกอบไอออนิกเนาะเกิดเป็นเกลือโซเดียมคลอไรด์ขึ้นและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ยังขาดไปไม่ได้ก็คือต้องเกิดเป็นน้ำเกิดขึ้นครับพูดง่ายก็คือว่ากรดทำปฏิกิริยากับเบสแล้วได้เกลือและน้ำเกิดขึ้นโอเคเรามาพูดถึงเกลือกันต่อครับเกลือเขาบอกว่าเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งเกลือเนี่ยจะประกอบไปด้วยไอออนบวกหรือแอมโมเนียมหรือแอมโมเนียมไอออนกับไอออนลบที่เป็นอะโลหะยกตัวอย่างเช่นเกลือที่เกิดขึ้นคือโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์ส่วนที่เป็นโลหะจะเป็นไอออนบวกส่วนที่เป็นโลหะของเกลือนี้คืออะไรครับโซเดียมโซเดียมอยู่หมู่1ประจุบวก1ตามให้ทันนะครับคลอรีนเป็นอะโลหะฉะนั้นคลอรีนตัวนี้เป็นคลอรีน1ลบอ่านว่าคลอไรด์ไอออนOkay. เขาบอกว่าสารประกอบไอออนิกหรือเกลือที่เกิดขึ้นนี้จะละลายน้ำได้ดีจะละลายน้ำได้ดีแต่มีเกลือบางชนิดมีเกลือบางชนิดที่ไม่ละลายน้ำเกลืออะไรบ้างที่ไม่ละลายน้ำครูขอยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับเช่นพวกซิลเวอร์โทษทีครับซิลเวอร์ Ag ซิลเวอร์คลอไรด์ซิลเวอร์คลอไรด์หรือจำพวกเลดบรอไมด์เลดบรอไมด์หรือถ้าใครยังท่องตรงนี้ได้ว่าหมู่7จับกับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรี่ไอออนเลดไอออนจะตกตะกอนหรือละลายน้ำได้น้อยมากๆนั่นเองนะครับอ่ะมาต่อกันที่เกลือครับสมบัติของเกลือ1เกลือเมื่อละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออนคำว่าแตกตัวเป็นไอออนได้นั่นแสดงว่าเกลือแตกตัวเป็นไอออนบวกและไอออนลบได้เกลือจึงเป็นสารประเภท strong electrolyte โอเคเมื่อเป็น strong electrolyte เป็นไอออนบวกไอออนลบฉะนั้นจึงนำไฟฟ้าได้ดีเมื่อละลายในน้ำโอเคถัดไปเกลือส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะมีสีขาวครับยกเว้นเกลือของที่เกิดจากกลุ่มของโลหะ transition จะเป็นเกลือที่อาจจะมีสีเกิดขึ้นได้บ้างนะครับทีนี้เกลือมันมีอยู่กี่ประเภทมีกี่แบบเรามาดูกันครับเกลือชนิดที่1เกลือชนิดที่1คือเกลือที่เกิดจากกรดแก่กับเบสแก่มาทำปฏิกิริยากันซึ่งได้แก่โซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์เกิดมาจากกรดแก่คือกรดไฮโดรคลอริกและเบสแก่คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวอย่างของเกลือชนิดที่2คือโพแทสเซียมไนเตรตครับโพแทสเซียมไนเตรตเกิดจากกรดแก่ก็คือกรดไนตริกและเบสแก่คือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นี่คือเกลือชนิดแรกที่เกิดขึ้นเย้คือเกลือที่เกิดจากกรดแก่และเบสแก่เราจะเรียกเกลือที่เกิดขึ้นนี้ว่าเกลือกลางครับเราจะเรียกเกลือที่เกิดขึ้นนี้ว่าเป็นเกลือกลางเกลือกลางหมายความว่าเกลือที่มีสมบัติเป็นกลางเพราะกรดแก่กับเบสแก่มาทำปฏิกิริยาการสะเทือนกันจะได้เกลือที่มีสมบัติเป็นกลางเกิดขึ้นโอเคนะครับเกลือประเภทที่2ครับเกลือประเภทที่2คือเกลือที่เกิดจากกรดแก่กับเบสอ่อนยกตัวอย่างเช่นแอมโมเนียมคลอไรด์แอมโมเนียมคลอไรด์เกิดจากกรดแก่คืออะไรครับกรดไฮโดรคลอริกกรดไฮโดรคลอริกและเกิดจากเบสอ่อนคือแอมโมเนีย
ถัดไปครับแอมโมเนียมซัลเฟตแอมโมเนียมซัลเฟตเกิดมาจากกรดแก่คือกรดซัลฟิวริกและเกิดมาจากเบสอ่อนคือแอมโมเนียเกลือประเภทนี้ซึ่งเกิดจากกรดแก่และเบสอ่อนเกลือประเภทนี้จะมีสมบัติเป็นเกลือกรดครับจะมีสมบัติเป็นเกลือกรดถัดไปเกลือประเภทที่3ครับเกลือประเภทที่3นี้เกิดจากกรดอ่อนและเบสแก่ยกตัวอย่างเช่นโซเดียมคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตเกิดจากเบสแก่ก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์เกิดจากโซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดอ่อนคือกรดคาร์บอนิกคือกรดคาร์บอนิกยกตัวอย่างตัวถัดไปครับคือโซเดียมอะซิเตตโซเดียมอะซิเตตเกิดจากเบสแก่คือโซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดอ่อนคือกรดแอซิติกดังนั้นเกลือที่เกิดขึ้นที่เกิดจากกรดอ่อนและเบสแก่นี้เกลือที่เกิดขึ้นจะมีสมบัติเป็นเกลือเบสจะมีสมบัติเป็นเกลือเบสถัดไปเกลือชนิดที่4ครับเกลือชนิดที่4นี้คือเกลือของกรดอ่อนและเบสอ่อนมาทำปฏิกิริยาการสเทิร์นกันยกตัวอย่างเช่นแอมโมเนียมอะซิเตตแอมโมเนียมมาจากอะไรครับมาจากเบสแอมโมเนียอะซิเตตก็มาจากกรดแอซิติกโอเคถัดไปครับแอมโมเนียมไซยาไนด์แอมโมเนียมไซยาไนด์เกิดมาจากกรดไฮโดรไซยานิกเนาะกรดไฮโดรไซยานิกถ้าเป็นสารละลายแต่ถ้าเป็นแก๊สเราจะอ่านว่าแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์โอเคไหมครับอ่ะถ้าเป็นสารละลายควรอ่านว่ากรดไฮโดรไซยานิกมาทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียเกิดเป็นแอมโมเนียมไซยาไนด์โอเคไหมครับทีนี้เกลือตัวนี้จะมีสมบัติเป็นกรดหรือเป็นเบสเราไม่สามารถบอกได้ชัดเจนดังนั้นเกลือตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งเกลือกรดเป็นได้ทั้งเกลือเบสแต่เราจะหาว่ามันเป็นเกลือกรดเกลือเบสได้เราต้องไปพิจารณาเกี่ยวข้องกับค่าคงที่ในการแตกตัวด้วยนะครับเป็นได้ทั้งเกลือกรดหรือเกลือเบสโอเคไหมครับเรามาดูตัวอย่างกันครับแบบฝึกหัดครับสารประกอบเกลือต่อไปนี้เกิดจากกรดกับเบสชนิดใดเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาด้วยข้อแรกครับโพแทสเซียมโบรไมด์โพแทสเซียมโบรไมด์นักเรียนครับส่วนของโพแทสเซียมนักเรียนคิดว่าน่าจะมาจากอะไรครับโพแทสเซียมน่าจะมาจากอะไรครับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เกิดมาจากสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เอามาทำปฏิกิริยากับส่วนที่เป็นโบรมีนเกิดมาจากอะไรครับเบสมาจากโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แสดงว่ายังขาดกรดที่มี Br อยู่แล้วคิดว่าเป็นตัวอะไรครับคือกรดไฮโดรโบรมิกกรดไฮโดรโบรมิกโอเคเมื่อทำปฏิกิริยากันเกิดปฏิกิริยาการสเทิร์นเกิดขึ้นเมื่อเกิดปฏิกิริยาการสเทิร์นแล้วสารที่เกิดขึ้นคือเกลือโพแทสเซียมโบรไมด์เกลือที่เกิดขึ้นมีสภาพเป็นโซลิดและเกิดเป็นโอเคและเกิดเป็นน้ำเกิดขึ้นข้อที่2ครับข้อที่2สารที่2อ่านว่าโซเดียมไนเตรตโซเดียมไนเตรตครับนักเรียนครับโซเดียมน่าจะมาจากเบสที่ชื่อว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปทำปฏิกิริยากับส่วนที่เป็นไนเตรตติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกส่วนไนเตรตนี้คิดว่ามาจากอะไรครับมาจากกรดไนตริกนั่นเองครับ
เมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วเกลือที่เกิดขึ้นคือเกลือโซเดียมไนเตรตและน้ำโอเคข้อที่2นี้โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่ใช่ไหมครับกรดไนตริกเป็นกรดแก่เพราะฉะนั้นเกลือโซเดียมไนเตรตจึงเป็นเกลือกลางนั่นเองครับจึงเป็นเกลือกลางข้อที่1โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่ไฮโดรบรอมิกเป็นกรดแก่เพราะฉะนั้นโพแทสเซียมบรอไมด์เป็นเกลือกลางครับเป็นเกลือกลางนะครับอ่ะข้อ3ครับ MgSO4 อ่านว่าแมกนีเซียมซัลเฟตแมกนีเซียมน่าจะมาจากอะไรครับแมกนีเซียมน่าจะมาจากแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับซัลเฟตซัลเฟตอะไรคิดว่าน่าจะมาจากอะไรลูกซัลเฟตน่าจะมาจากกรดซัลฟูริกมาจากกรดซัลฟูริกแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เบสแก่กรดซัลฟูริกกรดแก่เมื่อทำปฏิกิริยากันเกลือที่เกิดขึ้นคือเกลือแมกนีเซียมซัลเฟตกับน้ำกับน้ำเกิดขึ้นโอเคซึ่งเกลือที่เกิดขึ้นนี้เป็นเกลือกลางครับข้อที่4ครับโพแทสเซียมคาร์โบเนตโพแทสเซียมคาร์โบเนตโพแทสเซียมน่าจะมาจากโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นเบสแก่ไปทำปฏิกิริยากับ CO3 น่าจะมาจากอะไรครับ CO3 น่าจะมาจากกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกคือ H2CO3 กรดคาร์บอนิกนี้นะครับเป็นกรดอ่อนเป็น weak electrolyte เบสแก่ทำปฏิกิริยากับกรดอ่อนเกลือที่เกิดขึ้นคือโพแทสเซียมคาร์โบเนตโพแทสเซียมคาร์โบเนตนี้จะมีสมบัติเป็นเกลืออะไรครับนักเรียนครับเบสแก่กับกรดอ่อนจึงเป็นเกลือเบสครับถัดไปครับถัดไปโซเดียมน่าจะมาจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นเบสแก่ทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนซัลเฟตไฮโดรเจนซัลเฟตตัวนี้น่าจะมาจากอะไรครับน่าจะมาจากกรดซัลฟูริกเพราะฉะนั้นเมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วแก่กับแก่ทำปฏิกิริยากันจะเกิดเป็นเกลือเกิดขึ้นเกลือคือโซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟตอ่านว่าโซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟตนะครับซึ่งเกลือนี้มีสมบัติเป็นเกลือกลางนั่นเองครับถัดไปครับข้อที่6ครับข้อที่6สารนี้คือแคลเซียมคาร์บอเนตคุ้นไหมครับแคลเซียมคาร์บอเนตสารนี้ก็คือหินปูนนั่นเองครับแคลเซียมน่าจะมาจากเบสที่ชื่อว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์ถูกไหมครับและคาร์บอเนตน่าจะมาจากกรดที่ชื่อว่ากรดคาร์บอนิกเมื่อทำปฏิกิริยากันจะเกิดเป็นเกลืออะไรขึ้นมาครับเกลือแคลเซียมค
คาร์โบเนตซึ่งแคลเซียมคาร์โบเนตนี้เป็นเกลืออะไรล่ะครับลูกเบสแก่กับกรดอ่อนจึงเป็นเกลือเบสครับจึงเป็นเกลือเบสตามทันกันไหมครับเราไปดูกันที่ข้อ7นะครับข้อ7คือโซเดียมซัลไฟด์โซเดียมมาจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับซัลเฟอร์ซัลเฟอร์ตัวนี้มาจากอะไรครับมาจากกรดอะไรเอ่ยกรดนี้ครับโอเคมาจากกรดนี้จากนั้นเมื่อทำปฏิกิริยากันเสร็จปุ๊บเกิดเป็นเกลือที่เกิดขึ้นคือโซเดียมซัลไฟด์กับน้ำครับกับน้ำเบสแก่ทำปฏิกิริยากับกรดอ่อนเกลือที่เกิดขึ้นคือเกลือเบสครับข้อที่8ครับข้อที่8 CH3COOมาจากอะไรครับมาจากกรดแอซิติก CH3COOH และตุ๊กเคตัวนี้โพแทสเซียมตัวนี้มาจากอะไรครับมาจากโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มาจากโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เมื่อทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็นเกลือก็คือเกลือนี้อ่านว่าโพแทสเซียมอะซิเตตโพแทสเซียมอะซิเตตกับน้ำโอเคเกลือนี้มีสมบัติเป็นเกลืออะไรครับกรดอ่อนกับเบสแก่เป็นเกลือเบสถัดไปครับถัดไปแบเรียมฟอสเฟตแบเรียมน่าจะมาจากแบเรียมอะไรลูกแบเรียมไฮดรอกไซด์แบเรียมไฮดรอกไซด์โอเคส่วน POC POC 3ลบนี่มาจากอะไรนะมาจากกดอะไรครับกดอะไรเอ่ยไฮโดรเจนฟอสเฟตกดไฮโดรเจนฟอสเฟตโอเคไหมครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเกิดเป็นแบเรียมฟอสเฟตกับน้ำครับแบเรียมฟอสเฟตกับน้ำถัดไปแมกนีเซียมน่าจะมาจากแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ส่วน ClO4 ตรงนี้น่าจะมาจากกรดอะไรครับกรดเปอร์คลอริกเปอร์คลอริกคือ HClO4 เมื่อทำปฏิกิริยากันเสร็จแล้วเกิดเป็นเกลือขึ้นเกลือนี้คือ MgClO4 โอเคนะครับ10ข้อตัวอย่างที่ครูทำให้ดูตรงนี้นักเรียนกลับไปทบทวนนะครับกลับไปทบทวนว่าเกลือเกิดได้ยังไงปฏิกิริยานี้การเกิดเกลือเกิดมาจากกรดกับเบสทำปฏิกิริยากันซึ่งเรียกว่าปฏิกิริยาการสเทิร์น
ซึ่งเกลือมีอยู่4ประเภทคือเกลือที่เกิดจากกรดแก่เบสแก่เกลือที่เกิดจากกรดแก่เบสอ่อนเกลือที่เกิดจากกรดอ่อนเบสแก่และเกลือที่เกิดจากกรดอ่อนเบสอ่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ